ดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่หมึก squidman.exe อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวของเล่นชุด Happy Meal ครับซึ่งชุดนี้เนี่ยมีทั้งหมด8ตัวผมใช้เวลาสะสมมา4อาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ2ตัวเพราะว่าเขาขายทีละ2ตัวก็ไล่เก็บเรื่อยมาจนอาทิตย์นี้ก็ครบพอดีนะครับเป็นอาทิตย์สุดท้ายละซึ่งชุดนี้เนี่ยครับเป็นชุด Hasbro Gaming นะครับเป็นชุดบอร์ดเกมที่เหมาะกับการเล่นตั้งแต่2คนขึ้นไปแต่รอบนี้เนี่ยผมจะเล่นคนเดียวเพราะว่าไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนะครับก็อาจจะเหงาๆหน่อยนึงผมจะพยายามอธิบายกติกาว่าแต่ละเกมเล่นยังไงเพราะว่าเกมชุดนี้เนี่ยครับเหมาะที่จะพกพาไปเล่นข้างนอกกับเพื่อนๆได้หลายๆคนเลยมันสร้างเสียงหัวเราะสร้างความสนุกได้เป็นอย่างดีแล้วขนาดพกพาง่ายมากในการนำไปเล่นที่อื่นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแต่ตัวมีอะไรบ้างไปดูกันครับซึ่งทั้งหมดนี้พอนำมาเรียงกันก็จะเหมือนสวนสนุกขนาดย่อมๆเลยครับเพราะมี8เกมที่น่าสนใจแตกต่างกันเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าครับตัวนี้ชื่อว่าConnect 4หรือเรียกง่ายๆว่าเกมต่อจุดให้ได้1แถว4จุดนั่นเองครับซึ่งในนี้จะมีจุดกระดาษแข็งสีน้ำเงินและสีเหลืองอย่างละสีซึ่งจะต้องแข่งให้ได้1แถวก่อนอีกสีนั่นเองครับผมก่อนอื่นเราจะต้องถอดตัวฐานเพื่อเอาตัวหมากที่เป็นกระดาษออกมาให้หมดก่อนครับพอถอดตัวฐานออกมาเสร็จแล้วเราก็จะเทกระดาษออกมาถ้าอันไหนไม่ออกเราจะนำกระดาษแท่งยาวๆเนี่ยครับสอดเข้าไปดันกระดาษชิ้นเล็กๆออกมาพอกระดาษชิ้นเล็กๆหล่นออกมาหมดเราก็จะได้ตัวกระดาษที่ใช้เล่นกันครับอันนี้ผมเล่นคนเดียวให้ดูก่อนละกันวิธีการเล่นก็คือ2ฝ่ายครับผัดกันใส่คนละตาเช่นผมใส่สีเหลืองใส่ไปตัวนึงก่อนสีน้ำเงินก็เลือกใส่ลงไปแล้วก็วางแผนลงไปครับทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้แถวละ4อันให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับสีเหลืองมันจะครบ4แถวตาหน้าเราก็ต้องดักไว้ใช่ไหมสีเหลืองก็ต้องหาทางไปต่อครับสีน้ำเงินก็หาทางดักสีเหลืองไม่ได้ละเขาได้4น้ำเงินก็เลยมาดักต่อนะครับไปทางไหนดีผมสมมติผมลงไปแล้วกันนะครับสีน้ำเงินก็จะลงได้4แถวพอดีนะครับก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปนะครับสีน้ำเงินตอนนี้ก็ได้ผู้ชนะเรียบร้อยครับซึ่งสีน้ำเงินก็ทำไปได้1แถว4ตัวชนะครับผมฮู้ถัดมาตัวนี้นะครับก็จะเหมือนเกมกระดานบอร์ดเกมเลยครับซึ่งก่อนจะเล่นเนี่ยเราก็ต้องประกอบบอร์ดเกมให้ได้ก่อนนะครับโดยการนำมาต่อกันแบบนี้โดยกล่องลูกเต๋าจะมีลักษณะพิเศษคือข้างในจะเป็นที่เก็บตัวเบี้ยครับเราถอดมาก็จะเก็บตัวเบี้ยข้างในได้ไว้เก็บกันหายแล้วเราก็จะนำมาวางแบบนี้ครับหลังจากนั้นเราจะนำตัวหมากมาวางตรงจุดเริ่มต้นครับตัวกล่องเขย่าลูกเต๋าอันนี้มันจะมีความพิเศษหน่อยนึงตรงที่ว่าเราไม่ต้องหยิบขึ้นมาเขย่าครับเราใช้วิธีการกดปุ่มลงไปไม่ต้องเขย่าเลยครับกดลงไปแบบนี้แล้วปล่อยนะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคราวนี้ครับเราก็จะวางผู้เล่นลงไปก่อนตาละ1อันแล้วก็กดครับผัดกันเล่นคนละอันไล่วนไปนะครับอย่างอันนี้พอได้หน้าแฮปปี้นะครับเราสามารถที่จะเอาเบี้ยตัวถัดไปเพิ่มลงไปในสนามหรือจะเลือกเอาตัวเดิมเนี่ยครับเดินไปหาจุดเที่ยวว่าเป็นจุดแฮปปี้นะครับได้เลยเอาลองกดอีกทีหนึ่งได้แฮปปี้อีกแล้วนะครับของคนนี้ก
ก็จะเลือกเดินมาตรงนี้ก็ได้ครับสีแดงอันนี้ได้เบอร์2ครับได้น้อยหน่อยก็จะขยับมา2แต้มได้2เหมือนกันขยับมา2แต้มครับนี่ได้1เองก็ขยับไป1ตาครับผมได้แฮปปี้แล้วสีแดงจะสามารถเลือกที่จะลงผู้เล่นเพิ่มมาได้อีก1คนครับอันนี้ได้เบอร์4ก็1 2 3 4ได้5นะ1 2 3 4 5ได้1ครับสีเหลืองตอนนี้ดวงไม่ขึ้นแล้วอันนี้ได้แฮปปี้ก็สีแดงโชคดีมากเลยก็จะสามารถเลือกที่จะลงหมากเพิ่มก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสสีเขียวได้5ครับ1 2 3 4 5ตราบใดที่ยังจั่วตัวแฮปปี้ไม่ได้นะครับก็จะไม่สามารถลงตัวเล่นเนี่ยครับลงมาในสนามเพิ่มได้ตัวนี้ได้แฮปปี้ครับก็จะลงตัวเล่นเพิ่มมาสีเงินสีเหลืองได้5ครับ1 2 3 4 5สีแดงได้แฮปปี้แล้วครับก็จะลงมาอย่างนี้ก็ได้ครับสีเขียวได้เบอร์4ครับ1 2 3ที่เดียวกันสีน้ำเงินได้2ครับสีเหลืองได้2เหมือนกันนะครับก็ขยับไป2สีแดงได้1ครับก็ขยับมา1 20 minutes later เงื่อนไขของเกมก็คือการนำแต่ละสีนะครับเข้าไปหาที่บ้านตัวเองให้ได้นะครับอย่างพูดง่ายๆนะครับว่าอย่างสีแดงตอนนี้เขาถอยได้4นะครับก็จะเลื่อนมา1 2 3 4ก็จะครบ3แถวได้กลับบ้านนะครับก็จะเป็นผู้ชนะไปเรียบร้อยครับผมพอหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถถอดประกอบได้นะครับอย่างนี้เลยก็เอาทุกสีออกมานะครับตัวแผ่นเนี่ยแล้วก็ถอดมาประกอบกันชุดนี้พกพาง่ายดีครับส่วนสีต่างๆเราก็นำมาครับรวบแล้วก็เก็บใส่ตลอดไปเรียบร้อยครับเป็นเสร็จแล้วพกพาง่ายมากชุดนี้ถัดมาตัวที่3ชื่อว่า Pie Face นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีมือนะครับแล้วก็มีพายข้างบนมืออีกทีนึงแล้วก็ปุ่มข้างๆไว้หมุนนะครับรวมถึงตัวลูกเต๋าที่เราจะต้องมาประกอบก่อนดังนี้ครับเรียบร้อยครับได้ลูกเต๋าวิธีการเล่นอันนี้จะเล่นได้หลายคนนะครับการเล่นก็คือถอยลูกเต๋าครับเช่นอันนี้ได้4นะครับคนก็จะต้องหมุนไปนะครับด้านไหนก็ได้ครับลงหรือขึ้นนะครับไปได้4ครั้งนะครับ1 2 3 4พลาดครับย้อนอีกครับคนถัดไปได้1ครับหมุนไป1คนถัดไปได้5เชียวครับอันนี้เสี่ยงหน่อยนะครับถ้ากลัวจะโดนนะครับอาจจะหมุนกลับก็ได้ครับเช่น1 2 3 4 5ได้2ครับได้4ครับ อย่างนี้ครับผมมันก็จะโดนฟาดกลับเข้าไปที่หน้าครับถ้าโชคร้ายหน่อยหนึ่งจะหมุนด้านไหนก็ได้นะครับเพราะว่าสวิตช์เนี่ยจะแรนดอมไปเรื่อยๆหลังจากที่เราหมุนไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะหมุนไปกี่ครั้งก็ได้ยังไงก็โดนดีๆตัวที่4ครับชื่อว่าพิกเจอเรก้านะครับตัวนี้ก็จะประกอบด้วยแว่นขยายแล้วก็การ์ดที่เป็นรูปต่างๆแล้วก็ตัวแผนที่ครับซึ่งเราสามารถกางออกมาได้ซึ่งจะมีทั้งโหมดง่าย
ที่เราสามารถมองเห็นได้เลยนะครับแล้วก็จะมีโหมดยากที่เราต้องใช้แว่นขยายในการส่องนะครับหาตัวมันกติกาก็คือเราจะต้องสุ่มเปิดไพ่ขึ้นมาครับเมื่อเราได้รูปที่เป็นโจทย์รูปนี้ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ต้องแข่งกันหาให้เจอนะครับว่ารูปนี้อยู่ตรงไหนแบบนี้ครับเจอซึ่งถ้าใครที่หาได้รูปได้ตรงกับตัวเป้าหมายนะครับก็จะสามารถเก็บการ์ดใบนี้เป็นของตัวเองไปตอนจบเกมฝ่ายไหนที่ได้การ์ดมากที่สุดนะครับก็จะเป็นฝ่ายชนะไปอย่างตอนนี้ฝั่งมีการ์ดเยอะกว่าก็จะเป็นผู้ชนะครับผมซึ่งข้อดีของเงื่อนชุดนี้ก็คือว่ามันสามารถพับได้ง่ายครับเสร็จแล้วเก็บไพ่แล้วก็ตัวแว่นขยายครับพกพาสะดวกอันนึงเบอร์5นะครับชื่อว่าเมาส์แฟบหรือกับดักหนูนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่ามันก็คือการจับหนูนะครับกติกาก็คือก็จะมีหนูหลายๆตัวนะครับท้าทายลองดีอยากลองดีกับกับดักหนูด้วยกันนะครับเราก็จะวางหนูลงไปครับบนตัวกับดักหนูวิธีเล่นนะครับเราก็จะใช้วิธีการดึงหนูออกจากกับดักครับคนละตัวกับดักมาโดนหนูตัวไหนนะครับตอนดึงออกคนนั้นเท่ากับแพ้ครับอย่างนี้ครับก็แพ้เลยนะครับผมบางทีเหลือน้อยหนูก็หล่นลงมาได้เพราะว่าหนูแต่ละตัวเนี่ยครับความหนาแน่นไม่เท่ากันเห็นไหมครับน้ำหนักของมันขึ้นอยู่กับความถี่ของตัวโครงสร้างของมันอย่างตัวนี้ก็จะเบานะเกมถัดมานะครับเกมที่6เกมนี้ชื่อว่า Guess Who หรือว่าทายซิว่าเขาคือใครนะครับการ์ดก็จะมีทั้ง2ฝั่งนะครับแบบนี้ซึ่งวิธีเล่นแต่ละฝั่งจะต้องดึงการ์ดสุ่มออกมา1ใบมาวางไว้ครับแล้วก็ถ่ายว่าการ์ดอีกฝั่งเนี่ยครับมันคือการ์ดอะไรโดยฝ่ายที่ตอบฝั่งตรงข้ามจะตอบได้แค่ว่าใช่หรือไม่ซึ่งสมมุติว่าถ้าเราถามว่าฝั่งนั้นมีอาวุธใช่หรือไม่พอฝั่งนี้ดูปุ๊บนี่ไม่ใช่อาวุธนะครับก็จะตอบว่าไม่นะครับพอตอบว่าไม่ปุ๊บฝั่งนี้ก็จะใช้วิธีการถอนตัวที่เป็นอาวุธออกไปมีตัวไหนที่เป็นอาวุธบ้างฝั่งนี้ถามกลับบ้างครับอาจจะถามง่ายๆว่าเขาคือตัวที่เล่นกีฬาใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับก็เลยตอบว่าไม่ฝั่งนี้ก็เลยสามารถคัดตัวที่เป็นนักกีฬาออกไปได้ทั้งหมดเลยครับคราวนี้ฝั่งสีแดงก็เลยถามฝั่งสีเหลืองบ้างครับว่าเขาคือนักดนตรีใช่หรือไม่ฝั่งนี้ตอบว่าไม่เพราะว่าคนนี้ไม่ได้ใช้เครื่องดนตรีนะครับฝั่งสีแดงก็จะดึงคนที่มีเครื่องดนตรีออกไปครับฝั่งนี้ถามฝั่งนี้กลับได้เหมือนกันนะครับว่าเขาเป็นนักดนตรีใช่หรือไม่ฝั่งนี้ตอบว่าไม่นะครับฝั่งนี้ก็จะสามารถดึงเครื่องดนตรีออกไปได้ครับฝั่งนี้ถามฝั่งนี้กลับครับว่าเขาคือนักกีฬาใช่หรือไม่ฝั่งนี้เห็นละใช่นะครับฝั่งนี้ยิ่งจะสะดวกเลยก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าอันไหนที่เป็นนักกีฬาบ้างนะครับอันไหนที่ไม่ใช่นักกีฬาก็จะออกไปเรียกได้ว่างานนี้ตัดตัวเลือกไปได้เยอะเลยครับผมฝั่งนี้ถามกลับว่ามันคือกีฬาประเภทไหนนะครับเช่นมันคือสเก็ตบอร์ดใช่หรือไม่ฝั่งนี้ก็ตอบว่าไม่นะครับก็จะถอดออกไปฝั่งนี้ถามว่ามันคือนักฟุตบอลใช่ไหมฝั่งนี้ต้องตอบว่าใช่ครับเพราะว่ามันคือนักฟุตบอลนั่นเองฝั่งไหนที่เป็นฝั่งตอบได้ก่อนนะครับก็จะเป็นผู้ชนะไปคือตอบตรงกับรูปภาพที่อีกฝ่ายซ่อนไว้นะครับก็จะชนะไปเลยถัดมานะครับเกมที่7เกมนี้ชื่อว่าฮังกี้ฮิปโปหรือว่าฮิปโปผู้หิวโหยนะครับโดยในนี้ก็จะมีตัวเม็ดลูกบอลนะครับอยู่
แล้วก็มีตัวฮิปโปอยู่2ฝั่งวิธีการเริ่มต้นนะครับเราจะต้องบีบลูกเม็ดอาหารนะครับลงไปในสนามก่อนพอหลังจากที่เม็ดต่างๆเข้าไปในสนามแล้วนะครับทั้งสองฝั่งจะต้องแข่งกันครับให้ฮิปโปกระเดือกเม็ดเข้าไปให้ได้นะครับมันแย่งอาหารกันนะครับฝั่งนี้มี6เม็ดนะครับฝั่งนี้มีแค่3เม็ดนะครับก็จะแพ้ไปแต่ถ้าในกรณีที่เล่นจนหมดเวลาแล้วนะครับได้จำนวนเม็ดเท่ากันฝั่งที่มีเม็ดสีเหลืองเนี่ยครับก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปก็เรียกว่าเป็นเหมือนเกมตู้ที่ค่อนข้างสนุกและก็ตลกดีนะครับสำหรับเกมสุดท้ายนะครับเกมนี้จะชื่อว่าทวิสเตอร์ครับเนื่องจากมีตัวเข็มนะครับเป็นแป้นหมุนทวิสเตอร์แล้วก็มีตัวเบี้ยครับอารมณ์เหมือนบิงโกเลยตัวเบี้ยทวิสเตอร์อยู่แล้วก็ตัวแผ่นนะครับที่แต่ละแผ่นเนี่ยอาจจะดูคล้ายกันนะครับแต่มันไม่เหมือนกันนะซึ่งจะสามารถเล่นได้สูงสุด4คนแบบนี้ครับเพราะว่ามันจะไม่ซ้ำกันเลยแม้กระทั่งแต่ละด้านด้วยนะเดี๋ยวเราจะต้องแจกให้4คนครับวิธีการเล่นนะครับเราจะต้องดีดปุ่มทวิสเตอร์นะครับสุ่มถ้ามันไปโดนอันไหนเช่นอันนี้ไปโดนมือสีน้ำเงินนะครับคนที่ได้มือสีน้ำเงินมีไหมครับมือขวาด้วยนะสีน้ำเงินถ้าไม่มีครับก็ดีดต่อไปมือขวาสีน้ำเงินอยู่นะดีดต่อไปอันนี้เท้าซ้ายสีแดงใครได้เท้าซ้ายสีแดงครับคนนี้ครับได้เท้าซ้ายสีแดงก็จะได้เท้าซ้ายสีแดงไป1อันอันนี้ไงครับมือขวามือซ้ายสีเหลืองมือข้างนี้สีเหลืองนะครับจริงๆมันมือขวาสีเหลืองอันนี้ได้ไปเอาดีดอีกมือเดิมนะครับมือข้างซ้ายสีเขียวครับอ้าวคนนี้ได้ครับเท้าสีเขียวครับมีใครไหมนี่คนนี้ได้เท้าสีเขียว1 minute 37 seconds later พอเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ละคนก็จะมีแต้มจนครบนะครับซ้ำก็จะไม่นับนะแล้วเราก็ดีดมาถึงมือสีเหลืองอันนี้คนที่ได้มือสีเหลืองนะครับคนนี้ก็จะชนะไปเพราะว่าบิงโกนะครับครบทั้ง4อันเลยอันนี้จะใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานพอสมควรนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับของเล่นชุด Hasbro Gaming นะครับจากชุด Happy Meal ของ McDonald นะครับที่เมื่อกี้ได้ลองเล่นไปแต่ละตัวแล้วหลายๆเกมนะครับบางเกมก็เล่นจบเร็วมากอย่างเช่นเกมจับดักหนูนะครับที่ใช้เวลาในการเล่นเนี่ยจบสั้นมากแค่ดึงประมาณแค่5ตัวก็เรียบร้อยละจบเกมได้เลยหรือเกมบางเกมที่เล่นนานมากอย่างบอร์ดเกมตัวนี้ครับเกมกดลูกเต๋านะครับแล้วก็พาจุดต่างๆเนี่ยกลับบ้านซึ่งกว่าจะสุ่มได้เนี่ยยากมากหรือเกมบางเกมที่ใช้เวลาเล่นกลางๆอย่างเกมต่อดอทนะครับ Connect 4ที่ใช้เวลาต่อ4อันนะครับหรือฮิปโปก็เล่นประเดียวจบได้อย่างพวกบิงโกอะไรเงี้ยครับเล่นนานมากหรือเกมนี้ก็เล่นจบเร็วเหมือนกันเกมทายถ้าใช้สมองทายกันเก่งๆหน่อยเนี่ยตอบได้ไม่ยากเลยนะครับจบได้เร็วส่วนอันนี้นี่ผมยอมรับว่าเป็นเกมที่มหาหินเลยนะพิกเจอร์ก้าเนี่ยครับเพราะว่าเราต้องหาของต่างๆเนี่ยในภาพนะครับให้เจออันโหมดนี้ก็ยังง่ายนะครับแต่พอเป็นโหมดนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีตัวแว่นขยายช่วยหาเนี่ยครับจะหาแทบไม่เจอเลยทั้ง8เซตนี้นะครับก็จัดว่าเป็นบอร์ดเกมที่พกพาไปเล่นที่ไหนก็ได้สะดวกแล้วก็ราคาถูกมากครับซื้อHappy Mealชุดหนึ่งก็แถมใช่ไหมผมซื้อเพิ่มมาอย่างเงี้ยสัปดาห์ละเพิ่มมาอย่างละ1ตัวเงี้ย50บาทได้ของกินด้วยแล้วก็ได้ของเล่นด้วยก็สนุกดีครับโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม
แล้วพบกันใหม่ครับผมโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย